โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ Fix Gaming ครับผมวันนี้อยู่เกมรีเสิร์ชออนไลน์นะอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อต้นคลิปนะฮะว่าเป็นพรีวิวของคอมโบบูซาอเวคานิ่งหรือบูซาปลุกพลังนั่นเองนะครับน้องพัทหลายคนประถามครับว่าเอ้ยพี่โอเคหรือยังกับคอมโบนี้ส่วนตัวผมว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมเล่นตัวที่มันกดเยอะมาก่อนเนาะพอมาเล่นเจอตัวกดแบบกดช้าแอนิเมชั่นช้าเนี่ยมันก็จะหงุดหงิดนิดนึงแต่โดยรวมแล้วภาพรวมอ่ะถ้าโอออผมให้ 7.58 เลยนะครับเต็ม10เดี๋ยวไปดูกันว่าคอมโบในต้นคลิปเนี่ยเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูแอดออนกันก่อนเนาะแอดออนที่ผมใช้วันนี้ผมได้มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะครับก็คือ6สกิลแรกนั่นแหละที่มันออกมาผลิตดอกออกบานเนี่ยก็คือผมใช้แม่น4นะครับแล้วก็อัตราคริติคอล20ผลผลิตเบ่งบานลดเกาะนะลดเกาะ15นะครับแล้วก็โจมตีด้านหลัง 3% ฝ่ายเมล็ดเนี่ยใช้เป็นโจมตีมอนเตอร์20นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีตรงงหล่นเราใช้เป็นโจมตีมอนเตอร์20บวกค่าของสายคริติคอลวิญญาณสตาร์ทเป็นบวกพลังโจมตีมอนเตอร์20แล้วก็บวกความเร็วในการไล่นะครับปุพาขึ้นกินนะครับสกิลขึ้นอีนะอันนี้เราใส่เป็นแม่นยำนะครับแล้วก็บวกอัตราคริติคอลนะจริงๆเราสามารถสลับได้นะเอาตัวลดเกาะไปไว้อันนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันลดเกาะ20อยู่แล้วโอเคฮะความเร็วปกติครับเริ่มฮะอันนี้คือความเร็วปกติแล้วก็เป็นคอมโบเต็มของมันนะครับผมที่ผมใช้ไปเมื่อกี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันฮะผมจะเปิดด้วยสกิลลงคลิกซ้ายนะครับสกิลนี้สกิลมันก็เรียงกันเลยแหละผมจัดเรียงกันไว้ลงคลิกซ้ายครับชิปคลิกขวาคลิกขวาค้างอ่ะคลิกขวาค้างจนถึงสกิลนี้สกิลชำระล้างวิญญาณนะครับชำระล้างวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ต่อเนื่อง3ฮิตเพราะนั้นมันจะต้องกดค้างนิดนึงนะครับต้องกดค้างนิดนึงก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหรือจะกดจริงๆกดแค่2ฮิตก็พอนะกด2ฮิตก็ได้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แค่นี้ก็พอครับแล้วก็ตามด้วยขึ้นอีครับอยู่นี่ปูพาขึ้นกินนะครับสกิลลดเกาะพอบุพาขึ้นกินแล้วเนี่ยเราจะสามารถกด E ค้างได้นะก็กดเป็นขึ้น E แล้ว E ค้างเลยขึ้น E ค้างมันจะเป็นสกิลกระแสต่อครับจุดอยู่ตรงนั้นนะฮะพอหลังจากขึ้น E และ E ค้างมาแล้วนะครับให้กดลง E ต่อฮะลง E ปึ๊บและ E ค้างเลยลง E นะครับเป็นในนี่เสียงเรียกแห่งบุพานะครับแล้วก็ถอยหลังให้พ้นนะครับเป็นกระแสต่อเนื่องกันนะตอนนี้ต่อเนื่องกันอย่างนี้วาร์ป5หลังนั้นนะครับกด F ฮะ F เป็นท่าเตะนะท่านี้เตะออกข้างนะครับท่านี้จะทำให้เราเคลื่อนที่มาข้างหน้าเนาะพอถ้าดูจริงๆแล้วคอมโบเราเนี่ยมันจะถอยหลังออกมาข้างนอกหน่อยนึงนะครับหรือว่าโดนอาจจะโดนบอลไถหน่อยนึงผมจะใช้ F นั่นแหละเตะเพื่อเอาตัวเข้าไปข้างในนะครับถ้าเป็นเหตุก็ชิป F เป็นบาร์จบคอมโบนะครับถ้าเกิดมอนไม่ตายเราสามารถต่อด้วยชิป E ได้นะครับชิป E ชิปคลิกขวาได้เหมือนกันนี่นะไอ้2อันหลังเนี่ยเอาไว้เป็นออปชันเสริมสำหรับคนที่ฟาร์มแล้วมอนไม่ตายแล้วกันนะส่วนไกฟินเนี่ยของผมอ่ะมันจะตายตั้งแต่ประมาณลง E หรือขึ้น E เนี่ยแหละน่าจะตายแล้วนะครับด้วย AP ประมาณ311นะครับผมสามารถฟาร์มไกฟินตายได้ตั้งแต่ประมาณ 60% ของคอมโบอ่ะโอเคต่อมาเราจะทำด้วยความเร็วที่ช้าแบบไม่อธิบายนะช้าแบบแล้วก็ตามด้วยความเร็วปกติเป็นงี้นะครับเ
โอเคเท่านี้นะครับพอเร็วปกติแบบกดต่อเนื่องครับผมป่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคอมโบของอูซาปลุกพลังเนาะก็ใครที่กำลังจะเอาไปลองใช้ก็ขอให้ลองใช้ดูก่อนนะครับคอมโบเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนก็ได้เนาะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมเคยย้ำไว้ตลอดแล้วก็จะย้ำตลอดไปว่าคอมโบเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ว่าเรากดแบบไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องย้ำอีกครั้งนึงเรื่องการไปเอาคอมโบของคนอื่นมานะครับคอมโบของอาจจะเป็นของพี่หมาหรือของครีเอเตอร์ท่านอื่นหรือของใครก็ตามแต่นะครับอย่าลืมเอาตัวแอดออนของเขามาด้วยเพราะว่าแต่ละคนใช้แอดออนไม่เหมือนกันอย่างของผมก็ต้องใช้ของผมด้วยนะเพราะว่าของผมเนี่ยจะเป็น6สกิลแรกที่ออกเนาะอันนี้สำหรับคนที่จะไปลองใช้คอมโบอื่นด้วยนะครับก็อย่าลืมขอแอดออนเข้ามาด้วยละกันนะครับโอเคนะหวังว่าจะถูกใจครับสำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปรัดคิวมาเลยจริงผมมีคลิปที่จะทำก่อนหน้านี้นะครับแต่พอดีมูซาเอาไว้กันปุ๊บมันเข้ามาพอดีก็เลยว่าทำอันนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวคนกำลังรออยู่นะครับโอเคใครไม่กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับกดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามข้องใจสามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนี้นะหรืออยากให้ผมทำอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์คุยได้ใต้คลิปการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเหมือนกันนะครับเฮ้ยพี่ลองปรับเปลี่ยนคอมโบนี้เป็นอันนี้สิอะไรเงี้ยสามารถมาคุยได้นะครับยกตัวอย่างให้ดูนะตัวไลฟ์สตรีมยังไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะวันพุธอาจจะถ้ามีแพทอะไรน่าสนใจจะมาสตรีมตอน8โมงเช้านะครับตอนเซิร์ฟเปิดแต่ถ้าแพทไปน่าสนใจเราก็ไปเจอกันบ่ายโมงนะส่วนคลิปวิดีโอนะครับยังลงเหมือนเดิมวันเสาร์เวลา10โมงเช้านะทางช่องทางของ YouTube นะสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละเจอกันสวัสดีครับ